พื่อที่จะปีนหลบหนีออกไปช่วงนี้โรคไข้เลือดออกยังคงระบาดอยู่นะคะล่าสุดทางกรมควบคุมโรคก็เลยออกเดินสายนะคะไปเคาะประตูบ้านประชาชนให้ความรู้และรณรงค์ให้ป้องกันโรคไข้เลือดออกกันมากขึ้นค่ะวันนี้กรมควบคุมโรคนำโดยนายแพทย์อำนวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายสาธารณสุขทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเคาะประตูตามบ้านให้ความรู้กับประชาชนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนซอยรามอินทรา69นายแพทย์อำนวยบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งชุมชนรามอินทรา69เป็นชุมชนต้นแบบที่มีความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันไข้เลือดออกจากทุกภาคส่วนทำให้มีอัตราป่วยน้อยที่สุดในกรุงเทพมหานครโดยการลงพื้นที่รณรงค์ในครั้งนี้นายแพทย์อำนวยได้เน้นย้ำนโยบาย3เก็บให้กับประชาชนได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บน้ำและปิดฝาให้มิดชิดและเก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้านและในชุมชนเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือนทั้งนี้ในกิจกรรมรณรงค์ภาคีเครือข่ายที่ร่วมอาสาได้เดินไปตามบ้านต่างๆในชุมชนเพื่อแจกเอกสารความรู้โรคไข้เลือดออกยากันยุงและทรายอเบ็ดพร้อมกับแนะนำวิธีการใช้รวมทั้งมีทีมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการพ่นยาฆ่ายุงตามบ้านและโรงเรียนด้วยค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงนี้ส่วนอาการของคุณปอทฤษฎีที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกวันนี้นะครับ